ภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำนำชีวิตทำสุดจิตเบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้สุดใจสุดสุดสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพีมีมนต์ขลังเติมพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดจิตผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทุกทุกท่านสุขสันเทินโดยพระธรรมสิทธิ์มีพงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านรายการพุทธานุภาพส่งเสริมสนับสนุนโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมกันสนับสนุนกองบุญหนุนกองธรรมบรรยายธรรมโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธก็ว่ากันตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปถึงนราธิวาส14จังหวัดแต่นั้นเป็นภาระของเจ้าคณะภาคท่านไปเราก็เมื่อก่อนก็เป็นเจ้าคณะภาคตอนนี้ผู้อื่นมาเป็นแล้วก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษารายการนี้ก็กระจายเสียงทางวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์ก็ได้รับความอนุเคราะห์ร่วมแรงร่วมใจด้วยดีจากสถานีเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแล แล้วก็กระจายเสียงไปทางสถานีวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอาทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช
FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่102และ 104.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับถ่ายทอดสดไปทาง Facebookที่กิตติเมธีช่องกิตติเมธีนะ K ตัวใหญ่ IWTIMETEE ก็มาพบกันได้ที่นี่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์ละ5วันวันนี้ก็มาถึงวันศุกร์แล้วจะหมดอีกสัปดาห์หนึ่งเป็นวันศุกร์ที่5กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567แรม14ค่ำเดือน7วันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือนก็เรียกว่าวันดับวันพระสิ้นเดือนเมื่อคืนนี้อาตมาภาพก็ลืมบอกไปว่าวันนี้วันพระลืมนึกไปว่าอ้อวันพระมาถึงวันนี้นึกว่าอีกวันหนึ่งเดือน7มันต้องแรม14ค่ำจบสิ้นเดือนถ้าเดือน8นี่จะต้องแรม15ค่ำถ้าเดือนคู่แรมขี้เดือนขี้แรมคู่โยมจำไว้อาตมาก็จำแล้วแหละแต่พอถึงเวลาพูดเมื่อคืนก็ลืมโดยไม่ได้บอกญาติโยมแล้วหลับลืมด้วยตอนเช้าก็หลับตื่นสายไปบิณฑบาตสุดซอยพอฉันกลับไม่เดินไปไกลแล้วไม่ข้ามถนนเพราะข้ามถนนสายแล้วก็รถมันเยอะเลยไม่อยากไปแย่งซีนรถข้ามถนนเนี่ยก็ไปพอสุดซอยก็กลับก็มีอาหารพอฉันสบายแหละนะก็ต้องบอกกล่าวกันนิดหนึ่งอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้รับทราบข่าวแล้วก็ร่วมบุญกันมาเพื่อสร้างเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเมื่อวานก็ประกาศไปถึงลำดับที่20นะเพราะอาจารย์เตชินครูบาจ้ำวัดแหลมเสด็จจันทบุรี 4,000 บาทนะอนุโมทนาสาธุต่อจากนั้นก็เป็นคุณโยมพรทิพย์ดอกยี่สุนก็โอนมาร่วมปัดโอนปัจจัยมาร่วมสร้างเทียนพรรษา200เล่มนะ200เล่มก็ตั้งมารวมทั้งผ้าอาบน้ำฝนชุดละ 1,000 บาทโยมก็โอนมา 5,000 บาทขออนุโมทนาสาธุนะนี่มาเมื่อเช้านี่แล้วก็โยมพรทิพย์นี่ก็มาทำบุญอยู่เรื่อยแหละนะถวายเป็นส่วนตัวบ้างจ่ายใช้สอยเวลามีงานบุญงานกุศลก็มานี่มาก็โอนมาขออนุโมทนาโยมพรทิพย์ก็คู่บุญคู่บารมีของโยมอริศรดอกยี่สุนนะท่านที่สองวันนี้ก็คือคุณครูลืมแต่ว่าให้ไม่แน่ใจว่าลูกชายหรือยังไงอุดมสุขทองโอนมาเมื่อ 8:30 ก็ 1,000 บาทข
ขออนุโมทนาสาธุทราบข่าวว่าบ้านอยู่แถวหน้าวัดมะม่วงปลายแขนแต่สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดโทเอกแต่ตอนนี้เกษียณแล้วก็เลยมา อยู่กรุงเทพสบายสบายแล้วก็อนุโมทนาสาธุมีโอกาสก็ทำบุญกันนะแล้วก็ยังมีคุณโยมสุปราณีบุญประเสริฐกูลนะบุญประเสริฐกูลโอนมาอีก 1,000 บาทวันนี้มีแค่3ท่านนะนะที่โอนปัจจัยเข้ามาร่วมสร้างเทียนนี่เดี๋ยวจะไม่ครบนะโยมเดี๋ยวไม่ครบก็คือไม่พอแหละไม่พอก็ต้องพอแหละอาตมาก็ต้องทำให้พอเราต้องขออนุโมทนาบุญแล้วนะที่สำหรับทุกท่านที่ร่วมมาแล้วนะเทียนสั่งมาแล้วนะวันนี้เขามาส่งแล้ว200เล่ม200ต้นมันเป็นต้นนะเทียนใหญ่ๆก็เป็นต้นแต่เทียนเล็กๆเขาเรียกเป็นเล่มอันนี้เทียนใหญ่เป็นต้นก็มาส่งเมื่อประมาณรักบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็พอบ่ายสามโมงเสร็จๆอาตมาภาพก็รับเทียนเรียบร้อยแล้วก็ไปวัดบวรนิเวศวิหารเนื่องจากวันนี้ก็ที่วัดบวรนิเวศวิหารก็เริ่มงานฉลอง200ปีจำเริ่มแต่เสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระนามใหม่ก็เป็นอะไรล่ะอาตมาก็ยังจำไม่ได้นะยังจำพระนามที่ทรงได้รับเป็นพระวิทยมหาราชนะยังจำพระนามของพระองค์ไม่ได้เจอแล้วนะก็มีพระนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานใหม่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นวิทยมหาราชคือมหาราชในทางวิทยาการเป็นเทวะมหามกุฏคือเป็นสยามเทวะมหามกุฏก็คือพระมกุฏราชกุมารที่เป็นหรือพระกุมารที่พระมหามกุฏราชกุมารที่เป็นประดุจเทพหรือเทพยิ่งกว่าเทพแห่งสยามที่สำคัญก็คือเป็นวิทยมหาราชมหาวิทยมหาราชไม่เหมือนมหาราชอื่นก็คือเป็นมหาราชในทางวิทยาการทรงพระปรีชาสามารถในทางวิทยาการหลายด้านในวันนี้ก็ไปรับนิมนต์ไปเสวนาแต่ว่าเสวนาเนี่ยเรื่อง200ปี200ปีนับแต่เสด็จออกผนวดก็มีเรื่องที่ต้องว่ากันบ้างได้ความว่า
ใน200ปีเนี่ยหลังจากที่พระองค์เสด็จออกผนวชแล้วนี่เกิดมีอะไรขึ้นมาบ้างมีอะไรสำคัญบ้างที่ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษากันซึ่งก็มีมากมายนะเรื่องทางด้านภาษาบาลีทางด้านภาษาไทยทางด้านภาษาอังกฤษภาษาละตินเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองสร้างถนนหนทางสร้างเกี่ยวกับศิลปะโบราณคดีแล้วก็พระปรีชาสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ภาษาก็พูดกับฝรั่งเข้าใจทรงศึกษาภาษาอังกฤษจากท่านตอนนั้นเป็นบาทหลวงปัลเลกัวแล้วก็คณะมิชชันนารีคือคณะนักสอนศาสนานะนะทางคาทอลิกก็เลยได้เรื่องได้ราวพระปรีชาสามารถพร้อมตอบโต้ภาษาอังกฤษทั้งภาษาเขียนภาษาพูดก็ทำให้พระองค์รู้เท่ารู้ทันโลกเขาแล้วก็สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาสยามประเทศนี้ให้มั่นคงปลอดภัยจากเงื้อมมือของนักล่าอาณานิคมมีประเทศเดียวนะโยมนะที่ปลอดภัยอยู่นอกนั้นเขาไปกันหมดใกล้ๆนี่ไม่ว่าเขมรไม่ว่าลาวไม่ว่าเวียดนามไม่ว่าพม่าไม่ว่ามาเลเซียไปหมดเหลือแต่ประเทศไทยหรือสยามนี่แหละตอนนั้นเป็นสยามประเทศสยามหรือสยามประเทศเอ้าเพลินทิพย์หายไปไหนหลายวันวันนี้มาแล้วน้อมกราบด้วยความเคารพเจ้าค่าหลวงลุงสาธุนะที่จริงวันนี้เขาก็ถ่ายทอดก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook ด้วยนะก็ออกทุกวันนะตอนนี้ออกทุกวันแล้วก็ไปพูดวันนี้ก็มีท่านเจ้าคุณศรีวชิระวาทีวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์สุเชาพลอยชุมก็ว่ากัน3คน3ท่านแล้วก็มีพระครูปลัดสุวัฒน์สัจคุณเป็นผู้ดำเนินการเสวนาเวลาน้อยพูดกันคนละ10นาทีก็หมดเวลาเพราะว่าวันนี้เขาจัดตั้ง3เซกชั่นนะว่ากันไปก่อนนั้นแล้วซึ่งมีท่านผู้เก่งๆทั้งนั้นไปว่ากันเราก็ไปปิดท้ายรายการตั้งถึง5โมงแล้วเวลา5โมงแล้วก็ได้ขึ้นไปแล้วก็ว่ากันตามเวลาจะพึงมีก็ว่าไปได้ครบจบพรวดเดียวไปเลยแต่ว่าคงผู้ฟังคงได้บ้างอะนะผู้ฟังนั้นมีพระและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและก็นักศึกษาแล้วก็ญาติโยมทั่วไปเข้าไปฟังกันด้วยจบลงมาก็ช่วง6โมงกว่าๆเดินทางกลับวัดพรุ่งนี้ยังมีต่อนะโยมพรุ่งนี้ธรรมภาพเองก็ตั้ง
ไม่ได้อยู่วัดนะต้องไปช่วยเขาเอาไปเสวนาเหมือนกันนะที่นอนวิทยาเขตศรีลานช้างจังหวัดเลยนู่นเขามอบให้ทุกวิทยาเขตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ200ปีนับแต่เสด็จออกพระผนวดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยทุกท่านก็ขึ้นไปพูดในทํานองว่าในระยะ200ปีนี้ได้อะไรบ้างมีผลงานอะไรออกมาบ้างซึ่งถ้าเราไม่ได้ฟังก็ไม่รู้นะว่าได้ฟังแล้วก็รู้ว่ามันมีอะไรอีกเยอะแยะนะสิ่งที่ผ่านมาเก่าๆเราก็ไม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้รู้หรอกก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ระยะหลังเขาก็ไม่ค่อยนั่นกันด้วยนะระยะหลังเขาไม่ค่อยศึกษาประวัติศาสตร์กันด้วยก็เลยไม่รู้อะไรพระองค์เองนั้นแสวงหาสำนักที่จะปฏิบัติแล้วก็จะศึกษาก็ได้ถ่ายทอดความรู้จากวัดสมรรายคือวัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้แล้วก็วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่วัดมหาธาตุก็ได้ถ่ายทอดได้ศึกษาเรื่องของการวัตรปฏิบัติบ้างแล้วก็เรื่องศึกษาพระบาลีส่วนวัดสมรรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารก็ต้องได้ครูดีศึกษาวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มีทั้ง ปริยัติทั้งปฏิบัติพระมีทั้งปริยัติและปฏิบัติจึงมีการปฏิรูปปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปศาสนาแต่ปฏิรูปพระสงฆ์ที่มีอยู่ในสมัยนั้นไม่ใช่ปฏิวัตินะเป็นการปฏิรูปคือปฏิรูปปฏิปทาของพระองค์เองแล้วใครศรัทธามาเข้าก็มาว่ากันตามนี้ตอนอยู่วัดสมรายนั้นก็มีผู้เข้าร่วมมากเข้าร่วมมากก็เกิดเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาต่อมาภายหลังก็ได้รับอาราธนาไปครองวัดบวรพระองค์เลยพระองค์เลยตั้งสำนักเรียนอะไรต่างๆขึ้นมาก็กลายเป็นหมู่คณะที่วัดบวรขึ้นมาวัดสมรายสมัยนั้นเข้มข้นด้านปฏิบัติมากท่านเข้มข้นมากคู่กับวัดพลับวัดพลับคือวัดราชสิทธารามจากการที่พระองค์ปฏิรูปนั่นก็ทำให้มันสร้างศรัทธายิ่งขึ้นนะยึดพระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานการปฏิรูปคนก็คือให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยเคร่งครัดและให้ปฏิบัติตามพระธรรมโดยเน้นที่สมถะและวิปัสสนาจากนั้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยผลงานที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นวัดในทางฝ่ายธรรมยุทธ์ขึ้นมาในประเทศไทยปัจจุบันนี่นะวัดที่สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นี่ก็4,693 วัดแต่ยังมีต่างประเทศอีก507วัดก็เท่ากับ 5,000 กว่าแล้วพระสงฆ์ก็มีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ 23,900ตัวเลขกลมๆประมาณนั้นในจำนวนพระสงฆ์ไทยทั้งหมดเนี่ย 25,500 ก็อยู่ตรงนั้น
ก็ประมาณสักพระสงฆ์ก็ประมาณสัก 10% ของพระสงฆ์ไทยทั้งหมดธรรมยุทธ์นี่ประมาณ 10% แต่วัดนั้นประมาณ 11% วัดนี่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าหน่อยนึงเพราะนั้นจากน้ำพระทัยที่ทรงเสียสละศึกษาอยู่27ปีนี่27พรรษานะทำให้พระองค์เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์หลายๆอย่างด้านปริยัติก็เป็นถือว่าเป็นพระบิดาด้านปฏิบัติก็ถือว่าเป็นพระบิดาที่ตั้งมาตรฐานขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติเข้มข้นและที่บ้านเมืองยกย่องมากๆก็คือวิทยาศาสตร์ก็เป็นพระบิดาเหมือนกันหลายสำนักด้านสถาบันที่ขึ้นว่าเทคโนโลยีทั้งหลายนี่ยกย่องเชิดชูพระองค์หรือแม้จะไม่ขึ้นว่าเทคโนโลยีเช่นเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหลายทั้งปวงนี่20กว่าสถาบันเนี่ยแล้วก็มหาวิทยาลัยที่หลักๆ ก็3สถาบันนะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังเทคโนโลยี ธนบุรี3สถาบันนี้ก็เทิดพระเกียรติสูงส่งให้พระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ร่วมกันทุกปีวันนี้ท่านอาจารย์กฤษณพงศ์กิรติกรอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์จะมีสักครั้งหนึ่งที่ไปเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะวันนี้เจอกันแล้วก็ไม่ได้ถามไม่ได้คุยเรื่องนี้คุยเรื่องอื่นเพราะนานๆเจอกันทีแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องฟังกันก็เลยไม่ได้ถามเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่7นี้จะครบ200ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระองค์นั้นหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจะครบ200ปีในวันที่7นี้ทรงเสด็จออกผนวดเมื่อวันที่7กรกฎาคมพระพุทธศักราช2367นั้นที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่ถือว่าวัดหลักวัดหนึ่งที่พระองค์ปักหลักฝึกฝนเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ประทับอยู่เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2367มาถึง2379จากนั้นก็เสด็จไปครองวัดบวร2379ไปถึง2394แล้วอาราธนาให้ลาสมณเพศไปครองราชเมื่อพ.ศ. 2394ที่วัดนี่จัดครึ่มมากนะโยมนะไปดูใครไม่ได้ไปดูแล้วจะเสียดายภายหลังนะทางเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยมา
ออกบูธแสดงนิทรรศการทางวัดก็จัดแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศนี่ก็มาจัดแล้วมาจัดที่จัดพิเศษด้วยนะมาจัดฉายภาพ AR นี่ต่างจาก AI นะ AR นี่ก็ฉายภาพขึ้นคล้ายๆเป็นจอแล้วก็สร้าง AR ขึ้นมาให้เห็นก็ฉายตอนกลางคืนนี่จะเห็นภาพชัดให้ได้เห็นอาคารเห็นอะไรต่างๆคนไปถ่ายรูปได้ด้วยไปร่วมถ่ายรูปออกมาตรงนั้นได้ด้วยก็เอาภาพบทแพสมัยโน้นสมัยวชิรยานภิกษุมาทำเป็น AR ขึ้นมาแล้วก็ฉายแสงออกไปในแม่น้ำเหมือนกับมีอาคารลอยอยู่ในน้ำจริงๆเห็นเขาแวบๆแล้วเขามาสาธิตให้ดูอาจารย์ก็พามาสาธิตให้ดูเมื่อวานเนี่ยก็ไม่เคยดูเหมือนกันคงต้องดูเรื่องนี้นะคงต้องดูเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาจะฉายตั้งประมาณน้อยแหละ2 ทุ่มแล้วนะต้องฟ้ามืดต้องไปรอชมกันนะมีความยาวประมาณ20 นาทีก็ไม่ยาวมากไม่ใช่เหมือนกับดูภาพยนตร์นอกจากนั้นนี่วันนี้ทั้งวันนี่เห็น ผู้สนใจก็มาชมกันเยอะแล้วนะแต่ว่าทางวัดก็ยังจัดไม่เสร็จเรื่องนิทรรศการอะไรยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วทางวัดนี่จะมีเรื่องของการเรื่องแสงสีเสียงฉายภาพแล้วหน้าพระอุโบสถแล้วลานพระเจดีย์แล้วหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ก็มีหน้าดูแหละว่างั้นวัดราชาทำเต็มที่นะเพราะว่าวัดราชาของเราไม่เคยจัดงานอะไรนี่จัดตั้ง9 วันนะโยมแต่สิ่งที่ดีก็อยากให้ไปชมแต่วันแรกๆนะใครที่มีเวลาก็ไปทำไปดูวันแรกๆวันที่7นะเพราะวันที่7นี่นอกจากงานฉลอง200 ปีเสด็จออกผนวดของวชิรยานภิกษุแล้ววันที่7นั้นเป็นวันฉลองอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่พระพรหมวชิรมงคลด้วยทำยังไงมีโอกาสไปนะวันเสาร์ด้วยพรุ่งนี้นะวันเสาร์ด้วยเป็นวันหยุดเริ่มตั้งแต่เช้าเนี่ยทางวัดก็จะจัดข้าวต้มถวายพระก่อนตอนนี้พระก็ทยอยมาหลายท่านแล้วนะต่างจังหวัดเนี่ย จากนครศรีธรรมราชนี่หลายท่านและคืนนี้ก็จากสงขลาก็มาจากสุโขทัยก็มาวันนี้อาจจะมาแล้วก็ได้นะแต่ไม่ได้เจอกันจากกาญจนบุรีก็มาจากไหนๆก็มาที่ไกลก็ต้องมาก่อนนะเดินทางก็คงจะมาก่อนแต่นอกนั้นก็ถ้าใกล้ๆก็ไปกลับวันเดียวได้ก็คงจะไม่ลำบากนะนี่อาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์สืบพงธรรมชาติเข้ามาแล้วมีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนอาจารย์นะมาด้วยนะนี่พระมาแล้วเจ้าคณะภาคมาแล้วนะเจ้าคุณราชมาถึงแล้ววันนี้อาจารย์ไปชมแล้วจะตื่นตาตื่นใจนะแต่พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่4ทั้งในยุคที่ทรงพระผนวดอยู่ที่เสด็จลา
สมณเพศออกไปแล้วเนี่ยที่วัดนี่ก็มี5ชอนะเชิญชวนชมชิมช็อปนะมีช็อปด้วยมีให้ช็อปด้วยนะแล้วก็มีให้ชิมด้วยแล้วก็มีให้ชมด้วยเชิญชวนชมชิมช็อปเชิญเลยนะอันนี้มาตั้งเราเองอะแต่มีทุกอย่างชมนั้นแน่นอนแต่ชิมนี่แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครจะนั่นเรามีมัคคุเทศน้อยด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาสวันนี้อาจารย์จันทิมาพามาเทรนแล้วว่าตรงนี้จะทำอย่างไรตรงนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนชั้นม.ปลายได้มาเป็นมัคคุเทศน้อยไม่น้อยแล้วแหละนะถ้าคนที่เก่งๆก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคล่องแล้วแหละนะตรงไหนมีอะไรตรงไหนมีอะไรหนูๆเหล่านั้นก็จะบอกได้นะแล้วก็พรุ่งนี้ก็รู้สึกมีมโนราด้วยมโนราสมใจศิลป์แห่งคณะบนวัดราชาธิวาสวิหารนะมโนรานักเรียนศูนย์ศึกษาวันอาทิตย์ของวัดราชาธิวาสวิหารอาจารย์สืบพงษ์ไปเห็นก็จะตกใจนะตัวมโนราเนี่ยผู้รำทั้งหมดเนี่ยทั้งวงเนี่ยไม่มีเด็กใต้สักคนหนึ่งอาจารย์เด็กทางเหนือทางอีสานจะเป็นทางอีสานส่วนมากนะก็รำเก่งด้วยรำเหมือนเลยแหละถ้าไม่บอกก็ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นเด็กไม่ใช่เด็กใต้นะแต่เขารำเป็นก็รำสวยรำดีแล้วก็ไปชมนอกจากชมนิทรรศการที่พร้อมมูลพร้อมสับจัดมาส่วนกลางก็มอบมาให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทางวัดจัดส่วนหนึ่งทางวัดนั้นเรามีออร์แกไนเซอร์มาจัดช่วยจัดช่วยดำเนินการแล้วก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมาจัดนิทรรศการด้วยเพราะฉะนั้นจะมีหลายบูธหลายมิติให้ชมกันจึงบอกว่าถ้าใครไม่ได้ไปชมงานนี้ก็จะน่าเสียดายนะน่าเสียดายก็นอกจากชมแล้วมีพิพิธภัณฑ์นะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยพิพิธภัณฑ์ของเราก็น่าชมแหละนะไม่ขนาดเจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็มาดูแล้วก็ยังน่าชมนะชั้น2ชั้น3ชั้นล่างก็เป็นห้องเสวนาธรรมเสวนาวิชาการแล้วก็มีบอร์ดนิทรรศการด้วยแต่นิทรรศการที่เต็มรูปของวัดก็ไปอยู่ที่ชั้น3นะก็ต้องขึ้นไปอยู่ที่ชั้น3ของอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารพิพิธภัณฑ์นี่ก็กว้าง9เมตรยาว45เมตรที่จริงแล้วเดินชมพิพิธภัณฑ์วันหนึ่งหมดเวลาแล้วแหละ2-3ชั่วโมงอ่ะสมบัติเยอะทางครูบาอาจารย์ท่านเก็บไว้ดีอาจารย์สืบพงศ์บอกว่าวันนี้เท่าวันที่เท่าไหร่ครับท่านเจ้าคุณผมเพิ่งเข้ามาครับดีจังครับท่านมโนราโนราเผยแพร่ทั่วแล้วนี่คือพลังสุนทรียะหรือพลังศรัทธาก็ว่างั้นนะก็เริ่มตั้งแต่วันที่7อาจารย์มันมารืนนี้แล้วนะเริ่มแต่ไปถึงวันที่15นะตั้งแต่วันที่7ไปถึงวันที่15กรกฎานี้แหละเป็นวัดอื่นเขาว่าไม่ถึงแต่วัดราชาว่าถึงนะถึงวันที่15วัดอื่นเขาจัดตามกำลังนะ
นี่ก็อย่างว่ามัทราชานี่ทุ่มสุดตัวงานเนี้ยมีอะไรให้ดูหลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะขนาดเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชาเนี่ยก็ยังอุทานว่ามีด้วยหรือที่วัดเราอะว่างั้นเพราะไม่เคยมีนี่ไม่เคยมีแบบนี้วันนี้มีแล้วนะแล้วต่อไปก็คงจะมีอีกก็เว้นวรรควันนิดหนึ่งอย่างที่ว่านะพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่วัดต้องไปช่วยเขาที่วิทยาเขตศรีลันช้างก็ไปเสวนาเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่แหละกับงานศิลปะหรืองานอะไรด้วยเนี่ยงานศิลปะและก็งานมันสองมิติมันตะกี้นี่ดูอยู่แต่ตอนนี้ลืมแล้วมาพูดเรื่องนี้ก็ลืมหมดเลยพูดเรื่องวัดราชาก็ปรากฏว่าลืมที่อื่นหมดเลยเอาค่อยว่ากันนะใกล้จะหมดเวลาแล้วอย่าลืมนะโยมนะเรื่องที่ต้องทำก็ต้องทำคือ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างเทียนพรรษาสวายพระใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็ยังนั่นอยู่หวังกำลังใจจากพวกเราอยู่นะหวังกำลังใจจากพวกเราอยู่ก็รับไว้200ต้น200วัดนะใน397วัดไม่รับหมดอะไว้คนอื่นก็บ้างเทียน1ต้นแล้วก็ผ้าอาบ1ผืนเป็นชุด1ตั้งไว้ที่ 1,000 บาทตั้งไว้ที่ 1,000 บาทตอนนี้ก็โยมนพพรก็จัดมาส่งมาให้แล้วนะช่วยมาด้วยช่วยเป็นเจ้าภาพมาด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุนะเมื่อวานซืนนี่ก็โทรไปวันนี้โยมจัดการมาถึงเลยแต่ทราบข่าวว่าวันที่7นี่โยมนพรนี่จะมาทอดกล้วยด้วยวันที่7นั้นทั้งเช้าทั้งเพลนนะเช้าถวายข้าวต้มแล้วก็พระบิณฑบาตแล้วก็หลวงปู่ก็ขึ้นศาลารอรับน้ำสงฆ์พระราชทาน พอพิธีตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์9รูปนิมนต์จากต่างวัดนะก็รูปก็9วัดแหละท่านได้เมตตาได้กรุณารับนิมนต์มาพอเสร็จจากเจริญพระพุทธมนต์ก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรมเสร็จแล้วก็ถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรนี่โยมนพรก็มาทอดกล้วยนะทราบข่าวว่าทอดถวายที่วัดตรีทศเทพเมื่อวานนี่โอ้โหโต๊ะอาหาร40โต๊ะนี่ทอดแทบไม่ทันเหมือนกันพระชอบคือถ้าอาหารอุ่นๆ นี่อย่างกล้วยทอดอย่างนี้อุ่นๆ นี่พระก็ฉันได้นะอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเย็นจะเยือกนะมันก็ฉันได้แต่ฉันกลืนด้วยความฝืดเคืองอยู่ยกเว้นน้ำแข็งแต่พระบางรูปก็ไม่ฉันน้ำแข็งอย่างอาตมาก็ไม่นิยมชมชอบเรื่องน้ำเย็นแล้วเดี๋ยวนี้น้ำธรรมดาดีกว่าน้ำร้อนก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะนะพอไปหลังจากนั้นก็ส่งน้ำหลวงปู่นะพระฉันเสร็จก็ส่งน้ำหลวงปู่ร่วมกันส่งน้ำขอพรหลวงปู่ก็จะให้พรพอตกบ่ายหลวงปู่ก็จะไปเป็นประธาน
กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดงานเปิดนิทรรศการที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์เสร็จจากนั้นก็ชมกันที่นี่นะกิจกรรมต่างๆก็จะดำเนินไปคิดว่าพร้อมสับพอตกค่ำมืดก็มีแสงสีเสียงให้ได้ตื่นเต้นกันเชิญไปชมนะเชิญไปชมอย่าพลาดอย่าพลาดนะนี่สิทธิชัยตันมณีก็เชิญได้นะทุกท่านนะ FC ทั้งหลายเนี่ยไปเลยไปร่วมงานฉลอง200ปีแต่การเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระวิทยมหาราชนะเอ้าท้ายรายการก็ต้องบอกธรรมะกันหน่อยอยู่วันนี้พูดธรรมะสั้นๆนะแล้วเวลาน้อยแล้วก็รายการพุทธานุภาพวันนี้จะพูดถึงเรื่องเมตตาสูตรเมตตาสูตรนี่ต้องแสดงเรื่องเครื่องสลัดออก6ประการว่าอย่างนั้นนะก็ท่านแปลว่าอย่างนั้นที่จริงแต่ธาตุเป็นเครื่องสลัดออก6ประการในที่นี้ก็ในพระบาลีในพระไตรปิฎกนั้นมีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุเป็นเครื่องสลัดออก6ประการนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวว่าเมตตาเจโตวิมุตติข้าพเจ้าเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณทำให้เป็นที่ตั้งมั่นแล้วอบรมแล้วปรารภดีแล้วก็แต่ว่าพยาบาทยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่เธออันภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสอย่างนี้คืออย่างที่ท่านว่านั้นหรอกนะท่านผู้อาวุโสข้อนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่ใครก็ตามเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณทำให้เป็นที่ตั้งมั่นแล้วอบรมแล้วปรารภดีแล้วก็แต่ว่าพยาบาทจะครอบงำจิตของเธออยู่เพราะฉะนั้นข้อนั้นจึงไม่เป็นฐานะที่จะมีได้คือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเจริญเมตตาดีเต็มที่แล้วนะจะให้มีพยาบาทมาครองจิตใจอยู่อีกมันเป็นไปไม่ได้เพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอะไรซึ่งหนึ่งพยาบาทคือความปองร้ายนะเมตตามันเป็นข้าศึกกับพยาบาทอยู่แล้วถ้ามีเมตตาพยาบาทจะไม่เกิดเราลองนึกภาพรัวที่เราคิดอาฆาตมาดร้ายใครเนี่ยมันไม่มีเมตตาอยู่ถ้ามีเมตตาอยู่ความคิดอาฆาตมาดร้ายจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจเราเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทสลัดออกซึ่งวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนพยาบาทปองร้ายวิหิงสาเบียดเบียนเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอรติก็คือความไม่ยินดีกับผู้อื่นนอกนะเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งราคะในความอะไรความอยากได้นั่นแหละคล้ายกับตัณหามันลึกกว่าตัณหานะเป็นเ
ครื่องสลัดออกซึ่งนิมิตทั้งปวงนิมิตคือเครื่องหมายที่ชั่วร้ายทั้งปวงน่ะและสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งลูกศรคือความสงสัยแต่ไม่มีความสงสัยสำหรับผู้ที่เจริญเมตตาเป็นเจโตถึงเจโตวิมุตตินะเจโตวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นทางใจนะคือใจหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นนะเมตตานี่ถ้าเจริญดีแล้วนี่มีอานิสงส์ให้อยู่สบายรู้สึกมากคืนหรือเมื่อคืนก่อนก็เคยพูดไปนะว่าสุขขังสุปฏิสุขขังปฏิบุชติเป็นต้นนะนะคนมีเมตตาดีนี่หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายเลยนะไม่มีถ้าฝันก็ฝันดีแต่คนไม่เจริญเมตตานี่จะหลับดีไม่ฝันนะเอ้าท่านรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงศ์บอกว่านมัสการกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณครับผมอาจได้ไปที่วัดราชาธิวาสเรา14หรือ15กรกฎาคมครับก็ยังทันอยู่นะจันนะยังทันอยู่แต่ว่ามันไม่คงไม่เหมือนวันที่7นะวันที่7นี่มันเรียกว่าครบเครื่องสุดๆเลยไปข้างปลายก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าคนอาจจะมากก็ได้นะเพราะว่าวันที่15ก็เป็นวันโอ15นี่ก็เป็นวันจันทร์14วันอาทิตย์15วันจันทร์นะก็น่าจะมีคนมากอยู่นะฉะนั้นก็ไปติดตามชมกันแล้วกันนะ ก็อย่าลืมนะอันนี้ก็คือเมตตาเราทำชีวิตของเราให้เปี่ยมไปด้วยเมตตาทำจิตของเราให้เปี่ยมด้วยเมตตาจะอยู่สุขสบายอยู่ไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์ยากเรื่องความลำบากเรื่องความอะไรทั้งสิ้นน่ะนะก็ท้ายรายการก็ย้ำนะญาติโยมสาธุชนที่มีความพร้อมนะช่วยกันสร้างเทียน1ต้นผ้าขาวผ้าน้ำฝน1ผืนถวายวัดในต่างจังหวัดวัดละชุดเอารับไว้200วัดก็200ชุดตอนนี้ยังไม่ครบโยมตอนนี้ยังไม่ครบต้องรอสายทานศรัทธาของญาติโยมนะหมดเวลาแล้วพบกันตอนนี้เราพบใหม่วันจันทร์นะวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีโอ้เวลาเร็วปุ๊บปั๊บยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอาจารย์สืบพงมาปิดท้ายรายการให้สาธุนะตามไปดูข้างต้นวัชรินทร์โอภาโสรามรถวันนี้ได้นัมเบอร์วันนะกราบถวายความเคารพขอรับเจ้าคุณอาจารย์สาธุสมาชิกมาหลายท่านนะเจ้าคณะภาคมาถึงแล้วสมศรีลักษณวิราชบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับสาธุมณีแสงจันทร์น้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสุพรรณีวันดีก็ไม่ขาดนะเนี่ยนะสาธุสาธุสาธุรังสรรค์เพชรแก้วมาไกลจากเวอร์จิเนียนนอเมริกานะกราบพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมสาธุพระครูสังฆรักษ์คำรณมาถึงแล้วครับมาร่วมงานโดยเฉพาะเลยสาธุสาธุนะมาถึงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยกระเกียดเก่งสาธุสาธุสาธุวางอนุโมทนาสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุแล้วก็รังสรรค์ทองสร้อย
น้ำกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุนายจริงใจกราบสาธุครับก็สาธุพระสุนทรธรรมเมตีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณครับหลวงพี่วันพระละบาปหาบุญหาไปเลยนะช่วยนำหนุนชีวิตให้สดใสมันที่ต่อไปจากนั้นมาก็บอกว่าดูเพิ่มเติมแต่กดไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอย่างไรเครื่องมันไม่ complete หรือเปล่าเอาอ่านตอนนั้นแล้วกันนะ ขอบคุณครับขอบคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดเรียกว่าหลวงพี่พระรุ่นพี่มมรอสุมาลักษมีดวงสมสาบอกว่าน้องกราบท่านเจ้าคุณเจ้าข้าสาธุอยู่ไหนนี่อยู่เมืองเลยอยู่หรืออยู่เมืองนนท์เกษราพรหมาศก็บอกว่าขอกราบด้วยความเคารพเจ้าข้าท่านสาธุเพลินทิพย์นี่ก็ว่าไปแล้วน้องกราบด้วยความเคารพเจ้าข้าหลวงลุงสาธุสริตพงเทศบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุกิมอินบุญท่านก็กราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะเจ้านี่ไม่มีค่านะแต่ใส่ให้แล้วลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะนี่สุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าแล้วก็มีใครอีกไหมมีสุขุมวงอ๋อนี่มาจากเวอร์จิเนียเหมือนกันน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับผมสาธุสาธุสาธุมั่นหมายสุภวัตกราบสาธุสาธุสาธุนะคิดว่ามั่นหมายนะชื่อนี้นะMANMAI นะอ่านว่ามั่นหมายสาธุพระครูวิริยะพรหมคุณเลขาเจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลทอน้องกราบด้วยความเคารพอาจารย์สาธุสาธุสาธุว่างั้นอนุโมทนาครับสาธุด้วยแล้วก็มาถึงอาจารย์สืบพงษ์ธรรมชาติต่ออ่านไปแล้วนะต่อด้วยศักดาโพมงคลกราบสาธุสาธุสาธุครับท่านเจ้าท่านพระคุณเจ้าสิทธิชัยตันมณีบอกว่ากราบนมัสการพระเดชพระคุณสาธุสาธุสาธุอาจารย์สืบพงษ์ยังบอกว่าจะมาได้วันที่14หรือ15ถ้าได้นะยินดีต้อนรับอาจารย์ไปแล้วก็นอนที่วัดก็ได้นะเพลินทิพย์หมดเวลาเร็วจังเจ้าค่ะใช่เวลาไม่รอคอยใคร time and time wait for no man พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาไปไม่หยุดนิ่งเลยนะนองชัยวัฒน์ทิพย์พมลน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณสาธุสาธุสาธุครับนี่เป็นคนสุดท้ายนะอนุโมทนาทุกท่านพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดี